بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านกลับมาเรียนบทเรียนของเราในค่ำคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับหนังสือชะฮูซุนนะของเชคบัตบาฮารีเข้าสู่บทเรียนของเราครั้งที่แล้วนี่ถึงไหนครับอาจารย์ฮัสซันผมต้องถามอาจารย์อาซันนะเพราะว่าอาจารย์อาซันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ละเอียดมากในเรื่องการจดนะครับถามบางโซนนี่บางโซนจะปิดหนังสือก่อนจบทุกครั้งนะฮะถามอาจารย์อาซันหน้า20ตรงย่อหน้าชื่ออะไรครับฮะบิสมิลลาห์พี่น้องดูนะครับที่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เวลาที่ผมจะอธิบายเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องหลายคนที่เขาไม่รู้ภาษาอาหรับเวลานั่งดูก็จะรู้สึกว่าผมอธิบายเร็วไปแต่คนที่แบบว่าเขาไม่ได้มีชีสคือต้องการฟังเนื้อความเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดูตามตัวอักษรกับการอ่านของผมไปด้วยนะครับฉะนั้นเอาแบบเป็นคนละครึ่งนะฮะคือผมจะอ่านแล้วก็แปลนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการจะดูว่าตัวไหนมันแปลยังไงเนี่ยสามารถกลับไปดูซ้ำได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อหามันจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับสำหรับบางคนที่เขาไม่ได้ดูจากชีสเนี่ยเขาก็อยากจะฟังใช่ไหมฟังเนื้อหาสาระที่มันค่อนข้างจะได้รับประโยชน์นะครับก็ถ้าหากว่าผมมานั่งอ่านแปลทีละนิดหรือว่าทีละคำสองคำเนี่ยอาจจะทำให้เนื้อหาไม่ติดต่อกันแล้วก็ช้าได้นะครับก็ขออนุญาตนะครับให้เป็นการอ่านแล้วก็การอธิบายไปในตัวนะครับ ถ้าใครอยากจะซ้ำหรือว่าอยากจะดูว่าคำไหนเป็นยังไงสามารถที่จะไปรีรันดูได้นะฮะขอเชิญครับผมในเนื้อในย่อหน้าที่เชคบัตบาฮารีนะครับได้บอกว่าวะฮุมอาลุสุนนะวัลญะมาอะห์กอลูฮูวะฮุมอาลุสุนนะวัลญะมาอะห์นั่นหมายถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นก็คือกลุ่มชนที่เรียกว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นเองเดี๋ยวย้อนเนื้อความครั้งที่แล้วก่อนเชคบัตบาฮารีเนี่ยได้พูดถึงการเข้าร่วมสู่ญะมาอะห์ญะมาอะห์ที่เราคุยกันก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เชคฟอซานเนี่ยแกอธิบายว่าคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามเนี่ยเขาไม่มาพูดนะว่าอิสลามเนี่ยเสียหายหรือว่าอิสลามเนี่ยไม่ดีแต่เขาใช้กุศโลบายหรือว่ากุลอุบายในการทำลายอิสลามโดยการลดคุณค่าในตัวซอฮาบะห์ออกไปเพราะว่าถ้าซอฮาบะห์เนี่ยที่เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจต่อคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกยกออกไปไม่ให้เรากลับไปหาพวกเขาเนี่ยอิสลามก็จะเคว้งคว้างและทุกคนก็จะกลับไปหาคำพูดของนบีแบบเข้าใจไปเองคือเรื่องนี้คือเรื่องจริงเลยเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนผมนะครับมาจากประเทศอินเดียคนหนึ่งก็นั่งรถมาด้วยกันขับรถมาด้วยกันแล้วก็คุยกันคือเขาก็ถามถึงการดาวะอิสลามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถามก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าในอิสลามในประเทศไทยเนี่ยเราต้องพยายามให้เกิดความอิจติฮาดคือเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเอกภาพให้มากที่สุดเลยในกลุ่มต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามอย่าสร้างให้เกิดความแตกแยกเขาพูดกับผมประมาณนี้นะผมก็ได้ถามเขากลับไปว่าความแตกแยกเนี่ยมันมีตามคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ได้พูดกับเขานะครับอธิบายว่าการที่เราสอนหนังสือเนี่ยเราต้องสอนให้คนเนี่ยได้รู้จักแก่นแท้ของอิสลามหรือว่าวิชาการที่ถูกต้องที่สุดเขาก็บอกว่าวิชาการที่ถูกต้องที่สุดมันคืออะไรผมก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณไม่รู้หรอว่าศาสนาที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณเรียนและกลับไปหาอะไรเขาบอกกลับไปหาซอฮาบะห์เขาพูดคำแรกเลยกลับไปหาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คือนูจูมเขาบอกเขาเอาคำพูดหะดีษบทหนึ่งที่เป็นหะดีษดออีฟ
มาพูดเขาบอกว่าซอฮาบะคือนูจูมซอฮาบะคือดวงดาวในชั้นฟ้าซอฮาบะคือผู้ที่ส่องแสงสว่างให้ผู้คนได้รู้จักเป็นหะดีษที่ดออีฟแต่ความหมายซอฮีฮ์คือความหมายเนี่ยมันไม่ได้ไปขัดแย้งกับหลักความเป็นจริงเพราะซอฮาบะก็คือแสงสว่างให้กับพวกเราจริงๆในการแสวงหาความรู้อ่ะผมบอกในเมื่อกลับไปหาซอฮาบะแล้วเนี่ยแต่ถ้าหากว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่กลับไปหาซอฮาบะจะให้ทำยังไงเขาบอกมีเหรอกลุ่มไม่กลับไปหาซอฮาบะบอกมีเขาบอกอ่ะกลุ่มไหนล่ะเอ้ากลุ่มที่เชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ทุกที่ไงเขาบอกว่าอัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ความเชื่อแบบนี้ถูกต้องแล้วเขาบอกผมนะเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์ไม่อยู่ที่แล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะผมบอกเอ้าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชซอฮาบะก็พูดอัลลอฮ์อยู่บนอารัชไม่มีซอฮาบะคนไหนเลยบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ทุกที่เขาบอกไม่มีได้ไงอ้าวไม่มีอ้าวคุณเอาลงพูดมาสิไปหาคำพูดซอฮาบะมาสิเขาก็หาไม่เจอคำพูดซอฮาบะเขาก็อ้างไปถึงอิหม่ามฮานาฟีบอกอิหม่ามฮานาฟีก็ไม่พูดบอกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีก็ไม่พูดเขาบอกแล้วมันผิดตรงไหนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเขาบอกว่ามันเป็นความเข้าใจของผู้คนที่เข้าใจอายะห์กุรอานว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงอยู่ทุกที่เพราะว่าในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่าอินนะฮูกอรีบแท้จริงพระองค์นั้นทรงใกล้ใกล้จนกระทั่งถึงเส้นเลือดเส้นเลือดของคนเนี่ยเขายกหลักฐานมาให้ผมดูนะเขาบอกว่านี่ไงเป็นหลักฐานที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่แม้กระทั่งในเส้นเลือดของเราผมก็บอกอันแต่ว่าซอฮาบะเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะเพราะว่าซอฮาบะเขาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยอยู่ด้วยกับอิลมุนความรู้ของพระองค์อยู่ด้วยกับซัมการได้ยินของพระองค์การรับรู้ความเห็นของพระองค์ทั้งหมดเลยนั่นคือคำพูดของซอฮาบะที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่บนอารัชแต่ความรู้ของพระองค์อยู่ทุกที่และความรู้การได้ยินการมองเห็นของพระองค์อยู่ทุกที่เลยผมก็บอกนี่ซอฮาบะพูดแบบนี้เขาบอกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่อ่ะเห็นไหมเขาบอกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคนก็สามารถที่จะอธิบายไปตามความเข้าใจของตัวเองได้ผมบอกนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งจะบอกเองว่าตามซอฮาบะนี่ไม่ตามซอฮาบะแล้วเนี่ยเขาบอกนี่ไม่ตามซอฮาบะแล้วเนี่ยเขาบอกไม่เห็นเป็นไรอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูญเขาบอกว่าอินนาลิลลาห์เขาบอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูญทำไมล่ะจะคิดแบบต่างกันไม่ได้เหรอเพราะอิสลามมันอิคติลาฟคือมันขัดแย้งกันมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติผมก็บอกว่าแตกต่างได้แต่ต้องเป็นฟุรุอ์ในเรื่องของฟิกแตกต่างได้มีความเห็นแตกต่างกันได้แต่เรื่องของอุซูลต่างกันไม่ได้แล้วอะไรเรื่องของอุซูลอัลลอฮ์ไงเรื่องของอุซูลเรามีชีวิตก็เพื่ออัลลอฮ์เราตายก็เพื่ออัลลอฮ์คือเราสักการะทุกวันก็เพื่ออัลลอฮ์ก็คุยกันอย่างเงี้ยนะก็สรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีซอฮาบะจะเป็นแบบเนี้ยถ้าไม่มีซอฮาบะคนเราเนี่ยถ้าไม่เอาซอฮาบะมาเป็นที่ตั้งในการกลับไปหาความรู้ของเราจะเป็นแบบเนี้ยคือจะพูดอะไรก็ได้ฉะนั้นซอฮาบะนี่แหละที่ชีอะห์ต้องการทำลายลดคุณค่าของท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานบอกว่าซอฮาบะส่วนใหญ่เป็นมุรตัดหมดเลยหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลที่ไม่หวังดีกับอิสลามวิธีการทำลายของเขาเนี่ยคือทำลายซอฮาบะเพราะว่าเวลากลับเรื่องศาสนาเขาจะเอากุรอานที่มาแปลเองอย่างคอวานี่จะแปลกุรอานเองไม่เอาซอบะความเข้าใจซอบะชีอะห์ก็แปลกุรอานเองไม่เอาซอบะกลุ่มมุตะซิละห์กลุ่มญิบรียะห์หรือกลุ่มหลงผิดต่างๆก็เอากุรอานเองที่ไม่เอาซอบะเนี่ยเนื้อความที่เราเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยฉะนั้นคนที่จะอ้างเป็นอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเชคบาร์บาฮารีบอกหุมอัลสุนนะวัลญะมาอะห์ชัยฟาซานว่าอัศฮาบุมุฮัมมัดวัลลดีนะจาอูมินบะอ์ดิฮิมคนที่จะเป็นอัลสุนนะวัลญะมาอะห์หรือบุคคลที่ถูกต้องนะครับก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลดีนะจาอูมินบะอ์ดิฮิมและบุคคลที่มาหลังจากซอฮาบะห์อัลลดีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานแต่คนที่มาหลังจากซอฮาบะห์ต้องเป็นบุคคลที่อิตติบะปฏิบัติตามบิอิห์ซานด้วยกับคุณงามความดีทั้งหมดเลยฮุมอะห์ลุสซุนนะห์นี่แหละที่เราถึงเรียกว่าอะห์ลุสซุนนะห์จริงๆถ้าวันนี้เราคุยกับอาชัยอรอถ้าอาชัยอรอบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ทุกที่งั้นอาชัยอรอต้องหาจุดเริ่มต้นของคำพูดคำนี้มาจากซอฮาบะห์ให้ได้ก็จะไม่มี
กลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่อ้างว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอวันกิยามะฮ์เราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นอัลลอฮ์คือในมัสอาลาที่จะทำให้คนออกจากอัลลอฮฺซุนนะฮ์วันกิยามะฮ์มีอยู่ไม่กี่อย่างมีอยู่ในเรื่องของการอิสตะวะมีอยู่ในเรื่องของการเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือไม่หลังจากวันกิยามะฮ์มาถึงกลุ่มชนหนึ่งบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ได้เห็นพระองค์ด้วยกับตาของเราเราไม่มีสิทธิ์แต่ซอฮาบะห์และนบีเนี่ยสอนว่าเราได้เห็นพระองค์ด้วยกับสองตาของเราเลยฉะนั้นถามว่าคำพูดที่บอกไม่เห็นพระองค์เนี่ยเอามาจากไหน คำพูดที่บอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ทุกที่เนี่ยเอามาจากไหนคำต่างๆนานาเนี่ยต้องสืบมาจากซอฮาบะห์ให้ได้นั่นเราถึงยอมรับได้แต่ถ้าไม่มีคนก็ไม่ใช่นะครับฮุมอะฮ์ลุสซุนนะฮ์ไออะฮ์ลุตอรีกอติสซอฮีฮะห์คืออะฮ์ลุสซุนนะฮ์ก็คือกลุ่มคนที่อะฮ์ลุนแปลว่าจริงๆอะฮ์ลุนใช้มีความหมายว่าครอบครัวนะเหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่าอะฮ์ลีครอบครัวของฉันเนี่ยแต่ตัวนี้มีความหมายว่ากลุ่มชนนะฮะหรือว่าคนที่มีความเหมือนหรือว่าคนที่มีความผูกพันกันกลุ่มคนนะครับที่เรียกว่าอะฮ์ลุสซุนนะฮ์ก็คืออะฮ์ลุตอรีกะฮ์คือกลุ่มคนที่อยู่บนแนวทางที่อัศฮีฮะถูกต้องวะฮียะซุนนะตุลลตียัชรอฮุฮาฟิลฮะดัลกิตาบซุนนะเนี่ยก็เป็นกลุ่มชนที่มีการอธิบายมีการอะไรครับขยายความไว้ในหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วอย่างชัดเจนแล้วนะครับหนังสือที่เราอ่านอยู่นี้นะครับวะฮุมุลญะมาอะตุลฮะกีกียะพวกเขาเหล่านั้นเป็นญะมาอะห์ที่แท้จริงอัลฮะกีกียะห์แปลว่าแท้จริงแสดงว่ากลุ่มคนที่มาอ้างฉันเนี่ยเป็นญะมาอะห์ฉันเนี่ยเป็นญะมาอะห์ฉันเป็นญะมาอะห์ที่นบีบอกถือว่าเป็นญะมาอะห์ปลอมหมดเลยไม่ใช่เป็นญะมาอะห์ที่อยู่ในเป้าหมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นบางคนเนี่ยมาอ้างว่าเอ้ยมุสลิมเราต้องเป็นญะมาอะห์กันนะมุสลิมอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มุสลิมเราต้องอยู่กันเป็นญะมาอะห์มุสลิมเราต้องรวมตัวกันเพื่อทำไมฮะพัฒนาสังคมพัฒนาอะไรก็แล้วแต่สร้างพรรคขึ้นมาก็ดีอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นญะมาอะห์เลื่อนลอยญะมาอะห์ไม่ได้อยู่บนมาตรฐานของสิ่งที่นบีพูดเพราะญะมาอะห์ที่นบีพูดคือการปฏิบัติตามซอฮาบะห์ถ้าหากว่าคุณมีจำนวนมากก็จริงแต่สิ่งที่คุณความเชื่อคุณขัดแย้งกับซอฮาบะห์หรือว่าการอิบาดะห์ของคุณมีบิดอะห์ไม่เหมือนกับซอฮาบะห์คุณเป็นญะมาอะห์ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าญะมาอะห์จอมปลอมนั่นเองเป็นญะมาอะห์ที่แค่คนมารวมตัวกันเท่านั้นเองนะครับ ไม่ใช่ญะมาอะห์ที่อยู่ในเป้าหมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมาอิชติมาอุกอยริฮิมอะลาอุมูรินบาติละส่วนการรวมตัวกันที่นอกเหนือจากญะมาอะห์ที่แท้จริงนั้นกอยรุฮุมนอกเหนือจากญะมาอะห์ที่แท้จริงนั้นอัมมาอุมูรินอะลาอุมูรินบาติละบนเรื่องราวที่ผิดบาติละเพราะว่าเรื่องราวที่ผิดฟาฮาอูลาอีลายุซัมมูนันจะมาอะพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกเรียกว่าอันจะมาอะวะอิงกานูอาดัดันกะซีรอถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีอาดัดจำนวนที่กะซีรมากมายขนาดไหนก็ตามต่อให้คุณมีจำนวนเป็นหมื่นส่วนมีประชุมยศจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าไม่ได้อยู่บนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะหรือความเข้าใจของซอฮาบะถือว่าไม่ใช่ญะมาอะห์ถือว่าไม่ใช่ญะมาอะห์อิซซากัลลอฮ์ครับ ฉะนั้นอ้างไม่ได้ว่าคุณคือกลุ่มชนที่ถูกต้องอ้างไม่ได้เราไม่ได้นับกันที่จำนวนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรตาซาบุฮุมญะมีอ์อาวะกุลูบุฮุมชัตตามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอะไรฮะตาซาบุฮุมญะมีอ์เข้าใจว่าพวกเขานั้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยเป็นพวกเดียวกันหมดเลยวะกูลูบุฮุมชัตตาแต่หัวใจเขาชัตตาแปลว่าไม่เหมือนกันคือมุสลิมเราอ่ะถูกสั่งใช้ให้เหมือนกันในเรื่องของอะกีดะห์ขัดแย้งไม่ได้แต่แยกไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของฟิกหรือว่าในเรื่องของฟุรุอะเราเรียกว่าฟุรุอะเรียกว่าวิชาที่เป็นกิ่งก้านสาขานะครับอันนั้นสามารถขัดแย้งกันได้เช่นคุณจะละหมาดนะครับเวลาคุณตักบีรของมัธยมนี้ตักบีรแบบนี้มัธยมนี้จะตักบีรแบบนี้หรือมัธยมยังไงตักบีรยังไงก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่าฟุรุอะ
คุณสามารถที่จะแตกต่างได้แต่ในความแตกต่างตรงนี้ไม่ใช่แตกต่างแบบตาซุปหรือว่าตักลีดตาซุปก็คือฉันไม่ฟังใครเลยฉันจะเอาอาจารย์ของฉันอย่างเดียวนะอย่างนี้ไม่ถูกต้องคือแตกต่างแบบเราอิสติฮาดแล้วเราพยายามค้นคว้าหาความรู้แล้วเราก็มั่นใจว่าเอาแบบนี้ถูกต้องนะครับเราก็เลือกแบบนี้ถึงแม้ว่าแตกต่างกับพี่น้องของเราอันนี้ก็ถือว่าไม่มีความผิดหรือว่าเป็นในเรื่องของฟุรอไปแต่เรื่องเดียวที่แตกต่างไม่ได้คือเรื่องของอุซูลนะครับเรื่องของอะกีดะห์นี่แตกต่างไม่ได้เลยต้องเหมือนกันหมดอันนั้นแหละที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เหลือไว้ให้เราเหมือนกันให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับฉะนั้นหัวใจเราเรื่องนี้ต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรามาเป็นญะมาอะห์แล้วหัวใจของเราแตกต่างกันไม่ใช่ฟันญะมาอะตุมันกานูอะลัลฮักอัลญะมาอะห์ก็คือบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมฟัลลดีนยะกูลซึ่งที่เขาจะกล่าวว่าอะนามะอัลฮิซบิลฟูลานีฮาซัลฮิซบิญะมาอะห์วะอันตุมตะกูลอิลซามูอัลญะมาอะห์วะฮาอูลาอิญะมาอะห์นะครับและบรรดาผู้ซึ่งที่กล่าวว่าฉันอยู่กับกลุ่มนี้กลุ่มของผู้ชายคนนี้กลุ่มของอันนี้นี่เป็นจะมาหรือว่าพวกท่านทั้งหลายจะกล่าวว่าอะไรฮะจงคงอยู่กับจะมาเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นคือจะมาฟันกูลุละหุมเราจะถามคนที่พูดแบบนี้สมมติว่าคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับกลุ่มนี้เฮ้ยเราต้องอยู่กับกลุ่มคนนู้นเดี๋ยวนี้จะมาจะเป็นชื่อองค์กรมาในรูปแบบขององค์กรนะยกตัวอย่างอันนี้คือผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเอ้ยเราจะต้องอยู่กับกลุ่มอลูกะเอ้ยเราจะต้องอยู่กลุ่มสื่อเอ้ยเราจะต้องอยู่กับกลุ่มศรัทธาชนเราจะต้องอยู่กับกลุ่มนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นชื่อของการแยกการทำงานเฉยชื่อแยกการทำงานอย่างเช่นศรัทธาชนเขาไม่ได้เป็นกลุ่มแต่เขาเป็นชื่อองค์กรเอาไว้ดูแลเด็กกำพร้าเวลาเราทำกิจกรรมร่วมศาสนากันเราทำร่วมกันได้ถ้าหากเราอะกีดะห์เหมือนกันแนวทางเดียวกันเราก็คือกลุ่มเดียวกันถึงแม้ว่าคุณจะมีวิธีการในการดำเนินไปแตกต่างกันชื่อองค์กรแตกต่างกันยังก็ตามสื่อชื่อหนึ่งอาลูกาชื่อหนึ่งศรัทธาชนชื่อหนึ่งยาตินชื่อหนึ่งดูแล้วเหมือนแตกต่างกันคนละกลุ่มกันแต่ถ้ามันฮัชเดียวกันอุซูลเดียวกันรากฐานศาสนาเดียวกันเราคือกลุ่มเดียวกันญะมาอะห์กันนะครับกลุ่มญะมาอะห์เดียวกันเลยแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้ต้องกลุ่มนี้เท่านั้นต้ององค์กรนี้เท่านั้นต้องชายคนนี้เท่านั้นเราเชคบอกว่าลองถามเขาไปฟะนะกูลุละฮุมเราลองกล่าวกับคนเหล่านี้ไปว่ามังกอลละกุมอินนะฮะอุลัยฮุมญะมาอะห์ใครหรือที่กล่าวว่าพวกคุณเหล่านั้นคือญะมาอะห์ที่นบีบอกฮะอันจะมาถูกมันแค่หนูอัลลัฮักพ่อจะมาที่แท้จริงต้องอยู่บนสัจธรรมถ้าคุณอ้างแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่สุนนะคือมันไม่ได้มีอยู่ในหลักการจริงๆแล้วคุณจะอ้างเป็นจะมาได้ไงคุณจะมาอ้างจะมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ถูกถ้าวันหนึ่งอะลูกาเนี่ยทำผิดสมมติว่าอะลูกาขายครีมใช่ไหมขายครีมขายสบู่อยู่ดีอะลูกาเอาผู้หญิงขึ้นมาโพสเลยแล้วก็นี่สบู่ดีครีมดีอันนี้คือขัดแย้งไหมขัดแย้งกับแนวทางซุนนะเป๊ะๆเลยขัดแย้งชัดเจนเลยแล้วผมก็อ้างว่าเนี่ยเราซุนนะอ้างไม่ได้เนี่ยคือจะมาเนี่ยคืออัสซุนนะวัลญะมาอ้างไม่ได้คือต้องยกกลุ่มตัวเองนะครับต้องยกทีมตัวเองเพราะอะไรครับไปยกคนอื่นเดี๋ยวร้อนต้องยกตัวเองดีกว่าถ้าวันหนึ่งเราเนี่ยสามารถคืออะลูก้ามีอะไรผิดพลาดอะลูก้าสร้างเป็นเหมือนกับฮิซบิยาขึ้นมาเนี่ยเป็นพรรคเป็นพวกขึ้นมาจะต้องอะลูก้าเท่านั้นอารุก้าจัดงานอารุก้าไม่ไปร่วมกับคนอื่นอารุก้าจะต้องอยู่กับตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นเลยอันนี้คือไม่ถูกต้องขัดแย้งเลยขัดแย้งมากนะครับแล้วก็ถามว่ามีทำผิดต่อหลักการศาสนานี่เราก็คงจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าญะมาอะห์ที่ถูกต้องตรงนี้ต้องอยู่บนฮักอยู่บนสัจธรรมเท่านั้นเลยนะครับมันแคนูอะลัสซุนนะฮะอูลาอิฮุมุญญะมาอะห์นะครับบุคคลที่จะอยู่บนฮักบนแนวทางที่ถูกต้องก็คืออยู่บนแนวทางซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาอูลาฮุมุลญะมาอะห์นั่นแหละถึงเรียกว่าญะมาอะห์ที่ถูกต้องคำพูดของเชคบัรบาฮารีคำต่อไปนะครับที่ท่านบอกว่าฟะมัลลัมยะคุซอันฮุมฟะกอดดอลละวับตะดะอะ
ดังนั้นใครก็ตามลัมยะคุสที่ไม่ได้ยึดเอาอันหุ้มส่วนหนึ่งจากบรรดาซอฮาบะห์เหมือนว่าใครก็ตามที่ไม่เอาแนวทางของซอฮาบะห์หรือไม่คิดจะปฏิบัติตามแนวทางของซอฮาบะห์ฟะกอดดอลละแน่นอนว่าเขาเนี่ยหลงแล้ววัตตะดะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ทำบิดอะห์เรียบร้อยแล้วพี่น้องรู้จักซอฮาบะห์กี่คนรู้จักชีวิตวิถีซอฮาบะห์กี่คนพูดถึงมันก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าเราเอาซอฮาบะห์ไหมพูดถึงซอฮาบะห์ที่ยิงธนูคนแรกเลยในสงครามพูดถึงซอฮาบะห์ที่ยืนหยัดซอฮาบะห์ที่รู้จักนะฮะรู้จักฟิกซอฮาบะห์ที่รู้จักกุรอานซอฮาบะห์ที่ตัฟซีรกุรอานคือถ้าเราไม่รู้จักใครเลยเนี่ยแสดงว่าเรานี่ห่างไกลกับคำว่ารู้จักบรรดาซอฮาบะห์รู้จักญะมาอะห์ที่ถูกต้องจริงนะครับ มันลัมยะคุดดีนะฮูอานิสซอฮาบะห์เชคฟาวซานก็อธิบายเพิ่มจากคำพูดของเชคบารบาลีใครก็ตามที่ไม่เอาศาสนานะครับของเขามันลัมยะคุดดีนะฮูไม่เอาศาสนาของเขาอานิสซอฮาบะห์จากบรรดาซอฮาบะห์อัลลดีนะฮุมนักละตุลกิตาบวัสซุนนะซึ่งที่พวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดกิตาบก็คือคำบีของอัลลอฮ์วัสซุนนะแล้วแนวทางของท่านนบีมาให้เนี่ยฟาไลซะฮูอะลัลฮักแน่นอนเลยเขาไม่ได้อยู่บนสัจธรรมแล้วแหละคนแบบเนี้ยคนที่ไม่ยึดเอาแนวทางของซอฮาบะห์ทิ้งซอฮาบะห์ไปเลยเนี่ยดูถูกซอฮาบะห์หรือว่าไม่ให้เกียรติซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ใช่บุคคลที่จะยืนอยู่บนสัจธรรมแล้วล่ะฟาอิซาตออะนาฟีฮิมบัตลุนักลิฮิมถ้าหากว่ามีการไปอะไรฮะไปต่อว่าหรือว่าไปทิ่มแทงลดคุณค่าของซอฮาบะห์เมื่อไหร่นะฮะก็เท่ากับเป็นบุคคลที่ลดการถ่ายทอดของซอฮาบะห์เช่นเดียวกันวัลอียาซุบิลลาห์ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคุ้มครองให้เราพ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้ด้วยเถิดนะครับเพราะว่าถามว่าคนที่จะทำให้เรารู้จักนบีก็คือซอฮาบะห์นะคนที่ทำให้รู้จักความเข้าใจที่นบีบอกก็คือซอฮาบะห์นบีพูดมาเนี่ยคนที่เข้าใจที่สุดก็คือซอฮาบะห์นะครับเป็นคนอื่นไม่ได้วะกอสดูอาดาอิลลาฮิวะรอซูลิฮิเชคบอกว่าความตั้งใจเลยของศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยกอสดูแปลว่าเป้าหมายหรือว่าความตั้งใจสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้ในหัวใจเนี่ยอาดาอิลลาบรรดาศัตรูต่างๆของพระองค์และศัตรูของรอซูลของพระองค์เนี่ยก็คืออิบตอลุนอิสลามีคือการทำลายอิสลามลากินนาจาอูแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยจะมาด้วยกับบิฮาดิลฮีละติลคอบีซะกุสโลบายที่น่ารังเกียจก็คือการทำลายซอฮาบะห์เขาไม่มาบอกหรอกว่าฉันจะทำลายอิสลามฉันด่าอัลลอฮ์ฉันด่ารอซูลเขาไม่ทำแต่สิ่งที่เขาทำคือทำลายซอฮาบะห์ทำลายคุณค่าของซอฮาบะห์ลิอัจลินอายุฟัสซิลูบัยนัลมุตะอัคคิรีนวัลมุตะกอดดิมีนมินัลมุสลิมีนฮัตตายัสฮะละอิบติลาอุลมุตะอัคคิรีนวะยัสฮุละอิสติรารฮุมนะครับด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้เองนะครับพวกเขาพยายามแยกออกระหว่างมุตะอัคคิรีนบุคคลที่มาหลังวัลมุตะกอดดิมีนมินัลมุสลิมีนกับบุคคลที่มาก่อนจากบรรดามุสลิมทั้งหลายคือคนที่ทำลายอิสลามเนี่ยเขาต้องการแยกเส้นทางของเราคือไม่ให้เราบรรจบกันไม่ให้ความรู้ของเรานั้นต่อเนื่องกันถ้าความรู้ของเราไม่ต่อเนื่องกันวันนี้ใครจะพูดอะไรก็ได้ถูกไหมฮะเราจะพูดอะไรก็ได้อัลลอฮ์เป็นยังไงก็ได้คือไม่มีการสอนให้มีการกลับไปหาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เราเรียนหนังสือนะพี่น้องตอนเนี้ยนะคือเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องพยายามสอบถามเลยว่าแหล่งความรู้ที่คุณนำมาสอนเราเนี่ยเอามาจากไหนคือต้องถามก่อนเลยก่อนที่คุณจะเชื่อมันก่อนที่คุณจะปักหลักเข้าใจมันเนี่ยถามก่อนแล้วว่าคุณเอามาจากไหนถ้ามีสิ่งที่ซอฮาบะห์พูดนั่นคือวิชาของคุณต่อเนื่องไปจนถึงซอฮาบะห์ความรู้ของคุณใกล้ชิดท่านนบีจริงแต่ถ้าไม่มีเอาไม่รู้เหมือนกันเอามาจากไหนเขาพูดกันมาแสดงว่ามันเลื่อนลอยมากอันตรายมากนะครับแต่ผมอัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้ผมดูจากคนใน Facebook นะเขาเริ่มมีการอ้างอิงสิ่งที่นำมาเสนอใช่ไหมและส่วนใหญ่อ้างอิงคนที่อ่านก็จะรู้สึกปลอดภัย
มีคนมาถามผมหลายคนนะครับถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาจากท่านนบีไหมมีอยู่ในซอฮาบะห์พูดไหมมีอะไรไหมก็รู้สึกดีนะครับที่มาตรฐานวิชาการของเราวันนี้คือมันสามารถที่จะสืบต่อไปจนถึงแหล่งที่มาได้แต่ก็ยังมีอีกเยอะมากมายนะครับที่ไม่มีแหล่งที่มาเลยเช่นถ้าหากว่าตัดเล็บวันนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าตัดผมวันนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็งงพวกเราก็งงบางทีก็มาล่าสุดคืออะไรนะเคล็ดลับความลับที่อยู่ในซูเราะห์ยาซีนความลับที่อยู่ในซูเราะห์ยาซีนบอกเป็นข้อพวกเราก็อัลฮัมดุลิลละห์เราเนี่ยที่เรียนกันอย่างเงี้ยเรามีภูมิแล้วเรามีวัคซีนแล้วพอเราดูปั๊บเราก็ต้องตั้งคำถามแล้วเอามาจากไหนพอเราถามให้คนที่ส่งมาเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรจะทิ้งไปเลยไม่ใช่ส่งต่อโอเคดูดีก็ส่งต่อเลยไม่ได้นะครับก็ต้องทิ้งไปอัมมาอิซัรตะบะตูบิญะมาอะตินอูลาแปลนิดนึงฮัตตายัสฮุลอิบติลาอุลมุตะอัคคิรีนเขาบอกว่าคือคนที่คิดไม่ดีกับอิสลามเนี่ยเขาพยายามที่จะแยกระหว่างคนรุ่นหลังกับคนรุ่นก่อนให้ออกจากกันนะครับจนกระทั่งว่าอิบติลาอุลมุตะอัคคิรีนอิบติลานี่มันมีความหมายว่าผมอันนี้น่าจะเป็นสำนวนภาษาอาหรับนะผมไม่แน่ใจนะสมาช่วยกันแปลนะซาฮูล่าเนี่ยมีความหมายว่าง่ายดายอิบติลาเนี่ยแปลว่ากลืนเขาบอกว่ามันทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยกลืนง่ายวายัสฮุละอิจรอรุฮุมอิจรอรแปลว่าอิจรอรเนี่ยแปลว่าเอาสิ่งที่กลืนไปแล้วออกมาเคี้ยวอีกครั้งนึงเอาออกมาเคี้ยวอีกครั้งนึงได้อีกกลืนไปแล้วก็ออกมาเคี้ยวคือเขากำลังพูดเนี่ยผมไม่เข้าใจสำนวนภาษาอาหรับนี้นะว่าความหมายที่แท้จริงที่เขาที่เชฟฟอร์ซานต้องการคืออะไรเพราะถ้ามันจะมีสำหรับสำนวนไทยเช่นเดียวกันที่น้ำรถต่อผุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนต่างประเทศมาก็จะงงว่าน้ำรถต่อผุดหมายถึงอะไรน้ำมันลดแล้วต่อมันผุดแล้วก็ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันที่แบบว่าคือเขาแยกซอฮาบะห์ออกจากเราให้เราเรียนลำบากเรียนยากแล้วก็เขาบอกว่าจนกระทั่งว่าเรามันคืนอะไรลงไปได้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยคืนได้แล้วก็สำรอกออกมาได้หมายถึงอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคืนง่ายและสำรอกง่ายก็ความหมายก็อาจจะเป็นประมาณว่าคือไม่วิชาการไม่ตกผลึกหรือไม่ก็เหมือนกับกลับไปกลับมาเพราะว่ากินไปคืนไปแล้วแล้วเอาออกมาอีกเนี่ยมันคือมันกลับไปกลับมาวิชาการอาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบกลับไปกลับมาคือไม่มีความหนักแน่นหรือว่าไม่มีความเข้าใจแบบตรงไปตรงมาอะไรประมาณนี้อันนี้คือผมเข้าใจแบบเบื้องต้นนะแต่ตรงนี้ผมไม่ทราบจริงถ้าคนที่เก่งภาษาเชิญแล้วก็น่าจะมาช่วยดูได้นะครับกับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้เขาบอกว่าคืนเข้าคืนออกอะคืนเข้าวงเคี้ยวเอื้อนั่นแหละประมาณนั่นแหละนั่นแหละเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นบ่ายก็ขย่อนมาเออนั่นแหละนั่นแหละคือผมไม่รู้ว่าจะใช้กับความหมายของคนที่ทำลายอิสลามที่เขาแยกคนก่อนหน้านี้กับคนรุ่นหลังยังไงเขาใช้ด้วยกับสำนวนเนี้ยวงเคี้ยวเอื้อใช่ อัมมาอิซัรตะบะตูบิญะมาอะตินอูลาส่วนเมื่อใดก็ตามที่เขานั้นสามารถที่จะผูกตัวเองไว้กับญะมาตแรกได้วะบิลกิตาบิวัสซุนนะห์แล้วก็สามารถที่จะกลับไปถึงกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ฟะลายัสฮัลบัลยัสตะฮีลอิจรอลุฮุมบิอิซนิลลาห์แน่นอนว่าเขาจะไม่ง่ายละสำหรับการที่จะสำรอกออกมาใหม่บัลยัสตะฮีลอิจรอลุฮุมแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกินเข้าไปแล้วก็คืนใครออกมาก็ประมาณว่าคนไม่มีหลักการประมาณว่าคนไม่มีที่กลับอ่ะพูดอะไรแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ชัดเจนอ่ะวันนี้พูดอย่างอีกวันนึงพูดอีกอย่างวันนึงเอาไม่เอาคำพูดนี้แล้วอีกวันนึงก็เอาคำพูดนี้กลับมาใช้ใหม่อะไรอยู่ประมาณนี้แต่มันก็จริงนะเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราใช้กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ในการดำเนินชีวิตอ่ะคือเรากลับไปที่นี่แหละและไม่ว่าจะกี่ครั้งเราก็จะกลับมาที่นี่แหละเหมือนกับอ่ะง่ายๆดะวะด้วยนะชีด
นวะด้วยนาชิดถ้อยคำที่คุณแต่งขึ้นมากับดาวะด้วยกิตาบุลลอและสุนนะไม่เหมือนกันคุณดาวะด้วยนาชิดที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดมันสุดยอดที่สุดแล้วพอมาวันหนึ่งมันก็หายไปมันตายวันนี้นาชิดที่เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ไม่ดีแล้วมีคนทำนาชิดใหม่ขึ้นมาแล้วเขียนนาชิดใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่สำหรับกีตาร์มูลลอและสุนนะเนี่ยมันยังคงอยู่คุณจะมานำใช้เมื่อไหร่ก็ได้คุณใช้ไปเลยคำว่าวะมาคอลักตุนจินนวัดอินซาอิลลาลิยะบูดุนฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออะไรนอกจากให้สักการะคือใช้เมื่อไหร่ใช้วันนี้ใช้พรุ่งนี้ใช้วันถัดไปใช้ทุกวันมีความหมายแล้วมันเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนอิ่มได้กินตลอดเวลาเลยแต่สิ่งที่เป็นนาชีตพอฟังครั้งหนึ่งฟังสองครั้งฟังสามครั้งเบื่อทิ้งไปต้องเอานาชีตใหม่ขึ้นมาในการดาวะแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นช่วงทำนองธรรมดาเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเป็นแรปเป็นแรปแล้วเป็นเหมือนกับเป็นแรปอะนะคือแล้วก็จะมีคือเหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนอะประมาณนั้นวัลลอฮุอาลัมนะครับวะกอลูฮูฟอกอดะดอลละคำพูดของเชคบัตบาฮารีที่บอกว่าหลงทางไปแล้วนะครับสำหรับบุคคลที่ไม่เอาซาบานเนี่ยก็คือไอยาดออานิฮักก็คือการสูญหายจากสัจธรรมดออาแปลว่าสูญหายไปจากสัจธรรมถ้าใครหลงทางก็คือคุณไม่ได้รับสัจธรรมแล้วแหละวับจะได้แล้วก็คุณจะทำอุตริกรรมในศาสนาได้อัลบิดอะห์บิดอะห์เชฟฟาซานบอกว่ามาคานะมินัลอิบาดาตอาวิอ์ติกอดาตอาวิลอักวาลไลซะอะลัยฮิดะลีลุมินัลกิตาบิวัสซุนนะห์บิดอะห์ก็คือสิ่งที่บิดอะห์คืออะไรบิดอะห์คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิบาดาตเกี่ยวข้องกับยัตติกอดยัตติกอดัสก็คือหลักอะกีดะห์อวิลอักวานหรือว่าคำพูดต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาไลซาอะไลฮิดาลีลุนโดยที่ไม่มีหลักฐานอยู่บนสิ่งดังกล่าวนั้นเลยมินัลกิตาบิวะซุนนะห์ไม่ว่าจะมาจากกิตาบหรือซุนนะห์ก็ตามนั่นถูกเรียกว่าบิดอะห์ผมฟังอาจารย์สุมิตมาดาเรสแกพูดถึงบิดอะห์ดีมากมีคนถามแกว่าอีดีกูโบเนี่ยเป็นบิดอะห์ไหมผมก็ฟังแกว่าแกจะตอบยังไงคืออยากฟังนะคือผมเนี่ยพี่น้องถ้าไม่ได้สอนพี่น้องแล้วผมชอบฟังอาจารย์คนนู้นนี้นะชอบฟังคือผมฟังหมดเลยนะฟังแล้วรู้สึกว่าคือเราเองก็ได้ไม่ใช่ว่าเราสอนแล้วเราก็ไม่ฟังใครเลยไม่ใช่เราต้องฟังนะความรู้หลายๆอย่างมันอยู่หลายๆคนอาจารย์ซูมิมิดมาเดเรสเขาบอกว่าเขาถามว่าบิดอะห์คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ในศาสนาแต่ใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าคืออย่างเช่นต้องไปดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยเคยมีมาในสมัยนบีไหมและอาจยกตัวอย่างเช่นการอ่านกุรอานอิซิฮูจะมีการอ่านกุรอานใช่ไหมการอ่านกุรอานในสมัยนบีมีไหมมีแล้วคนตายเนี่ยสมัยนบีมีไหมมีทำไมการอ่านกุรอานที่ในสมัยนบีเองมีเหมือนกันและคนตายก็มีนบีถึงไม่เอากุรอานมาอ่านตอนคนตายเหมือนที่อีดีกูโบที่ทำกันเนี่ยหรือว่าคนตายไปแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมีการทำอิบาดัตในรูปแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าที่จะเอามาทำแบบอีดีกูโบเนี่ยไม่มีแสดงว่าในอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์คือในสมัยนบีเองเนี่ยมีทุกอย่างเลยที่พวกเราอ้างว่าอ่านกุรอานดีซิกรุลลอฮ์ดีอัซการ์ดีกล่าวถึงลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีแต่ว่าไม่มีสิ่งที่เอามาทำในแบบนั้นเลยในรูปแบบนั้นเลยเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าบิดอะห์นั่นแหละคือเรียกว่าบิดอะห์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเชคฟาซานบอกว่าบิดอะห์หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและไม่มีหลักฐานปรากฏจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเชฟฟอซานก็ยกนะครับหลักฐานมาว่ามันอามิละอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีกิจการงานของเราปรากฏอยู่ในสิ่งนั้นเลยคือไม่มีเลยเราไม่เคยปฏิบัติเลยฟะฮุวะรัดดุนสิ่งนั้นถูกตีกลับไม่นับถือว่าเป็นโมฆะทันทีนะครับ
มันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนในอีกสายรายงานนึงนะครับใครก็ตามที่อะฮดะซะสร้างอุตริกกรรมขึ้นมาสร้างสิ่งใหม่ในศาสนาของเราในศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดง่ายว่าในกิจการของท่านนบีเนี่ยนบีไม่ได้ทําเลยฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนก็ถือว่าเป็นโมฆะเหมือนกันวะกอลาวะอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าอะไรครับพวกท่านทั้งหลายจงระวังสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทั้งหลายในเรื่องราวของศาสนาฟะอินกุลละมุฮดะซาตินบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินดอลาละนบีบอกว่าทุกๆมุฮดะซาทุกๆสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมเป็นบิดอะห์และทุกๆบิดอะห์นั้นเป็นทางหลงผิดฟัลบิดอะตุและดังนั้นบิดอะห์เนี่ยเชคฟอซานบอกว่ามาอะดะซะฟิดดีนวะฮุวะไลซะมินฮูคือสิ่งที่ปรากฏมาใหม่เลยในศาสนาวะฮุวะไลซะมินฮูและมันไม่มีอยู่ในศาสนานั้นเลยคือไม่มีเลยวะกัยฟะยุอะรัฟุอันนะฮูไลซะมินฮูและเชคก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ถูกพบไม่มีอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในศาสนาอิสลามเขาตั้งเป็นคำถามเพื่อให้เกิดการคิดตามนะครับว่าถ้าเราบอกว่าบิดอะห์คือสิ่งที่ไม่มีอยู่ในศาสนาของพระองค์และจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีอิซาลัมยะกุนอะลัยฮิดะลีลุนก็ต่อเมื่อหลักฐานนั้นไม่มีปรากฏอยู่ในกิตาบุลวะซุนนะห์ฟะฮุวะไลซะมินัดดีนนะครับลิอันนัลลอฮะจัลลาวะอะลายะกูนเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัลยอมอะกิมันตุละกุมดีนะกุมแท้จริงในวันนี้ศาสนานั้นฉันได้ทำให้มันสมบูรณ์กับพวกท่านแล้วเชคบอกว่าฟัดดีนุคามิลุลวะลิลลาฮิลฮัมศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ลายักบะลุซิยาดาตฉะนั้นไม่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มเติมแล้วฟะมาอะลัยนาอิลลาอันนะอริฟัดดีนัลลซีอะกิมะละฮุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชคบอกว่าฉะนั้นไม่จำเป็นอะไรสำหรับเราแล้วเว้นแต่ว่าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสมบูรณ์แล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้คือไม่มีอะไรที่เป็นภารกิจกับเราแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องมานั่งสร้างใหม่ไม่มีอะไรที่เราต้องมานั่งคิดใหม่ไม่มีอะไรที่เราต้องมานั่งแต่งเติมสังคายนาใหม่ไม่มีไม่จำเป็นไม่ต้องมานั่งประชุมใหม่ว่าตกลงแล้วจะมีละหมาดเพิ่มไหมหรือว่าละหมาดลดไหมมีเมาลิดไหมมีอีดีกูโบไหมมีสิ่งที่เป็นอุตริกรรมไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่าศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมบูรณ์แล้วฟะตะมัสซะกุบิฮิวะนัตรุกุมาอะดาฮุมินัซซิยาดาตเชคบอกว่าเราเนี่ยหน้าที่เราคือตะมัสซะกแปลว่ายึดมั่นอย่างเดียวมัสซะกะแปลว่าจับยึดมั่นอย่างเดียวเลยด้วยกับศาสนาของอัลเลาะห์วะนัตรุกุมาอะดาฮุแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่นอกเหนือจากศาสนาของอัลเลาะห์มินัซซิยาดาตจากสิ่งที่มันเพิ่มออกมาจากสิ่งที่มันเพิ่มออกมาแสดงว่ามีคนคิดค้นพิธีกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาคิดค้นวิธีการใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยในศาสนาของอัลเลาะห์พี่น้องถ้าเป็นบิดอะห์ในรูปแบบเก่าเนี่ยคือเรารู้ง่ายเพราะอุลามะเขาตีกันมานานแล้วแต่บิดอะห์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นี่ต้องระวังบิดอะห์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่เนี่ยบางทีเรามองไม่รู้จนกว่ามันจะผ่านยุคของเราไปและมีการพูดกันมาว่าอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยแหละเราถึงจะรู้นะครับก็ลองดูว่ามันมีอะไรบ้างบิดอะห์แบบใหม่วะลิสติห์ซานาตแล้วเราก็ต้องทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความดีต่างๆนานามากมายเนี่ยวะอิดอฟาตวะกอยริซาลิกหรือสิ่งที่มันเกินเลยออกมาจากศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยหรือสิ่งที่นอกเหนือจากนี้คือเราต้องทิ้งหมดเลยลิอันนะฮาตะบะอูอานิลลาเพราะว่ามันจะทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วะซัยติตาวดิฮุอันนามะอาดะซากอมุนบิดาตันอิลลานุซิอามิซุฮามินัสซุนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเชคฟอซานบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอธิบายเพิ่มอีกทีนึงสำหรับกลุ่มชนที่ทำบิดาเนี่ยคนที่ทำบิดาเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นผลตอบสนองสำหรับคนแบบเขานอกจากอัลลอฮ์จะถอดถอนซุนนะออกจากตัวของเขาคนที่ทำบิดาอัลลอฮ์จะถอดถอนซุนนะออกจากตัวของเขาเดี๋ยวจะมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องนี้ฟะฮาซาฮุวะตอรีกุสซอฮีฮุลมุสตะกีมนี่คือหนทางที่ถูกต้องที่สุดหนทางของการเป็นญะมาอะห์ของท่านนบี
ก็คือการทิ้งบิดอะห์นะครับทิ้งสิ่งที่อุตริกรรมทั้งหมดเลยลุซูมุลญะมาอะห์วะลุซูมุสซุนนะห์วะตัรกุลบิดอะห์การคงอยู่กับญะมาอะห์การคงอยู่กับซุนนะห์และการทิ้งบิดอะห์นั่นคือหนทางที่ถูกต้องที่สุดวะกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบาฮาลีที่บอกว่าวะกุลละบิดอะตินดอลาละทุกๆบิดอะห์นั้นดอลาละทุกๆบิดอะห์นั้นหลงผิดที่เราฟังกันเกือบทุกคุตบะเลยมีความหมายว่าอะไรฟะไลซะฮูนากะบิดอะตุนฮะซะนะตุนที่พูดเนี้ยไม่ใช่บิดอะห์ฮะซะนะที่เขาพูดกันนะกะมายะกูลูฮูบะอ์ดุฮุมคือไม่ใช่บิดอะห์เราไม่ได้พูดถึงบิดอะห์ฮะซะนะที่บางอุลามะเขาให้คำนิยามพี่น้องบิดอะห์ฮะซะนะมาจากไหนใครเป็นคนพูดฮะอุมาร์พูดว่าอะไรนิอามะตบิดอะห์เป็นบิดาที่ดีหือนั่นบิดาที่ดีหมายถึงอะไรครับใช่สิ่งที่อุมัรทำเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอุตริกรรมในศาสนาของท่านนบีแต่เป็นสิ่งที่นำสิ่งที่มันหายไปแล้วกลับมาใช้ใหม่นั่นคือสิ่งที่คือเขาเรียกว่าบิดาคำพูดของท่านอุมัรเนี่ยเป็นในเชิงของภาษาเหมือนกับว่าใบตุ้นมาตอนนี้ไม่มีใบตุ้นมานไม่มีใบตุ้นมานเป็นยังไงครับใบตุ้นมานอิสลามใบตุ้นมานเป็นยังไงใบตุ้นมานวิธีการทำใบตุ้นมานเป็นยังไงเอาเงินกองคลังเป็นกองคลังกลางของพี่น้องมุสลิมก็คือสำนึกของมุสลิมทุกคนเนี่ยคนที่มีเงินหรือคนที่มีสกัดหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาจะมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยสมมติว่าเราได้เงินค้าขายอะไรแล้วรู้สึกว่าอยากจะบริจาคเราก็จะนำไปสู่ที่กองกลางตรงนี้คือในอดีตเนี่ยคนก็จะมีการบริจาคเองแล้วก็เอาเข้ากองกลางก็คือใบตุนมานใบตุนมานเนี่ยเวลาที่จะช่วยเหลือคนเขาไม่ได้ให้ยืมไม่ได้ให้ยืมนะเขาให้เลยคือให้ไม่มีเงื่อนไขด้วยให้ไม่ต้องเอามาคืนแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีการแบบว่าถ้าไม่คืนแล้วเดี๋ยวปรับอีกแล้วก็ไม่ใช่เป็นระบบสหกรณ์ด้วยใบตุนมานหายไปจากสังคมมุสลิมหายไปเลยหายไปนานสมมุติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนเอากลับมาใช้ใหม่บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราได้นำใบตุ้นมานำมาใช้ใหม่คำว่าใหม่ตัวนี้เป็นใหม่ในเชิงภาษาเหมือนบิดาเนี่ยบิดาเพราะว่าคำว่าบิดาแปลว่าใหม่บิดาเนี่ยคำว่าบาดะอิบตะดะอะแปลว่าทำใหม่ทำใหม่ในยุคของท่านอุมัรแต่มันมาแล้วในยุคของท่านนบีเหมือนกับเราเอาใบตุ้นมามาทำในยุคเนี้ยสมัยนี้ไม่มีใครทำเลยอะอาดัมได้ทำบิดอะห์แล้วกับใบตุ้นมานหมายถึงไม่ใช่อาดัมทำบิดอะห์ใบตุ้นมานแต่ได้นำสิ่งที่นบีเคยทำมาใช้ในยุคสมัยนี้ของอาดัมนี้ไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าบิดอะห์ที่ท่านอุมัรเขาพูดเพราะว่าการที่อุมัรสั่งให้คนละหมาดในอิหม่ามคนเดียวเป็นสิ่งที่นบีทำมาตั้งแต่แรกเริ่มแต่เนื่องจากว่าฮุกมของละหมาดตะรอวีห์เป็นซุนนะห์ฉะนั้นในเมื่อเป็นซุนนะอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนจะละหมาดคืออย่าลืมนะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอถึงรอมฎอนมาถึงเนี่ยนบีออกมาละหมาดเนี่ยวันแรก2วันแรก3วันแรกซอฮาบะห์ทุกคนคือวันแรกทุกคนก็ยังงงๆอยู่คือการสอนของท่านนบีบางครั้งนบีไม่พูดแต่ปฏิบัติให้เห็นคือทุกคนก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรนบีอยู่ดีก็มาละหมาดแล้วก็ละหมาดจนถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็เตรียมตัวพอวันที่3ทุกคนก็เตรียมตัวเลยว่าหลับกลางวันเลยนอนกอยรูละคือเตรียมตัวอย่างดีว่าเดี๋ยวคืนนี้จะได้ละหมาดปรากฏนบีไม่มานบีไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำไม่ได้บอกเลยว่าอันเนี้ยมันคือซุนนะห์เพราะว่าบางทีการสอนด้วยการกระทำมันชัดเจนกว่าคำพูดคือท่านนบีมาสอนว่านี่คือซุนนะห์แต่นบีไม่เคยไปละหมาดที่บ้านเลยคิดว่าซอฮาบะห์จะกลับไปละหมาดที่บ้านไหมไม่แล้วเราเองถ้ารู้ว่านบีบอกว่าเป็นซุนนะห์และนบีละหมาดที่มัสยิดอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เคยกลับไปที่บ้านเลยเราเองก็จะต้องละหมาดแบบนบีถึงแม้รู้ว่าเป็นซุนนะห์ก็ตามแต่การกระทำที่นบีสอนมันดีกว่าคำพูดในบางเรื่องคือมันชัดเจนมันทำให้ซอฮาบะห์รู้เลยว่าอ๋อมันซุนนะห์ที่แบบสามารถกลับไปละหมาดที่บ้านก็ได้นบีพอหลังจากนั้นนบีก็เลยละหมาดอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกมาละหมาดเลยซอฮาบะห์เนี่ยพอตอนเช้าก็ไปหาท่านนบี
ไปสอบถามว่าพวกเราเนี่ยรอกันทั้งคืนเลยนบีไม่ได้ออกมาละหมาดนบีก็ถึงสอนว่าฉันกลัวว่าพวกท่านจะคิดว่ามันเป็นวาญิบกลัวว่ามันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พวกท่านมาทำกันทุกคนก็อ๋อเก็ตเลยอ๋อเก็ตแล้วว่าเออตะเราะวีห์เนี่ยมันเป็นซุนนะห์ทุกคนก็หลังจากนั้นนบีก็มาละหมาดที่มัสยิดนั่นแหละเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วพอทุกคนเข้าใจแล้วนบีก็มาละหมาดมัสยิดนบีก็กลับไปบ้านนบีละหมาดมัสยิดมีอยู่หะดีษบทหนึ่งที่นบีมาสลับเลยมาละหมาดมัสยิดกลับไปบ้านมาละหมาดมัสยิดกลับไปบ้านแล้วก็มีอิติกาฟตั้งแต่10วันแรกของเดือนพอหลังจากหลายๆปีไปแล้วเนี่ยเรื่องการอิติกาฟเริ่มเข้ามาแล้วการที่จะแสวงหาคืนไลลัตุลกอดัรเริ่มมาแล้วนบีมาอิติกาฟ10วันแรกของเดือนเลยถูกซอฮาบะห์ก็เห็นนบีมาอิติกาฟก็มาอิติกาฟบ้างมาอยู่กับท่านนบีบ้างพอถึงประมาณครึ่งนึงจะเข้า10คืนสุดท้ายซอฮาบะห์ก็รู้สึกเหนื่อยล้ากลับบ้านทุกคนกลับบ้านหมดเลยนบีสุญูดฝนตกน้ำไหลอะไรนะแผ่นดินเนี่ยเปื้อนที่หน้าผากนบีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำให้นบีเห็นคืนไลลัตุลกอดัรรู้ว่าคืนไลลัตุลกอดัรอยู่ในวันไหนนบีก็ออกมาหาซอฮาบะห์ด้วยความดีใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับบ้านมองภาพออกไหมทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่านบีอิติกาฟทำอะไรแล้วทุกคนก็จะกลับบ้านนบีออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านอัลลอฮ์ให้ฉันรู้แล้วว่าคืนไลลัตุลกอดัรอยู่วันไหนซอฮาบะห์ถามนบีว่าอยู่วันไหนโอ้ยารอซูลนบีบอกว่าลืมแล้วอัลลอฮ์ฉันรู้แล้วฉันก็ลืมแล้วคือไม่จำไม่ได้จริงว่าอยู่วันไหนตอนซูอยู่แต่รู้แต่พอมาบอกท่านเนี่ยลืมไปแล้วแล้วนบีก็บอกว่าให้หา10คืนสุดท้ายที่เป็นวันขี้ของรอมฎอนทุกคนกลับมาอิติกาฟเหมือนเดิมแสวงหาคืนไลลัตุลกอดัรพอเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ไปละหมาดมัสยิดมากขึ้นบางคนก็ละหมาดที่บ้านกับครอบครัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าละหมาดที่มัสยิดด้วยกับญะมาอะห์เดียวนบีเป็นอิหม่ามพอหลังจากนบีเสียชีวิตลงผู้คนก็มาละหมาดกันแต่ละกลุ่มมากันกลุ่มนี้ก็มีอิหม่ามกลุ่มนี้ก็มีอิหม่ามกลุ่มนี้ก็มีอิหม่ามแล้วก็อ่านกันคนละซูเราะห์คนละอายะห์คนละอะไรก็แล้วแต่มันก็ตีกันเป็นพึ่งเลยเสียงเนี่ยดังทั่วมัสยิดเลยนะท่านอุมัรมาถึงท่านอุมัรก็เลยสั่งให้มีอิหม่ามคนเดียวพอสั่งให้มีอิหม่ามคนเดียวมันความสงบมันเกิดความเป็นระเบียบมันเกิดและท่านอุมัรก็บอกว่าเนี่ยมัดบิดะนี่แหละคือการนำมาใช้ใหม่ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่นำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนี่แหละที่บิดะนี้แหละที่คนเข้าใจผิดเข้าใจว่าท่านอุมัรทำบิดะจริงแล้วไม่ใช่เหมือนกับการรวบรวมกุรอานเหมือนกันตอนแรกท่านอบูบักรก็เข้าใจว่าเป็นบิดะเพราะนบีเนี่ยไม่ได้สั่งให้รวมเป็นเล่มนบีไม่ได้สั่งให้รวมเป็นเล่มเข้าใจฮะนบีสั่งให้รวมแต่ไม่ได้บอกเป็นเล่มทุกคนก็จะรวมเท่าที่มีความสามารถรวมด้วยการจำรวมด้วยการบันทึกรวมด้วยการเขียนแปะนู่นนี่นั่นไว้ในกระดูกในแผ่นใบลานหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามเขียนให้ได้มากที่สุดพอนบีเสียชีวิตกุรอานก็ยังไม่มีเป็นเล่มท่านอุมัรมาเสนออบูบักรเลยบอกว่าอบูบักรรวมกุรอานเป็นเล่มท่านว่าบอกฉันไม่ทำเพราะว่านบีไม่เคยทำแต่ว่าสิ่งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ให้ท่านอุบักเข้าใจว่ามันไม่ใช่บิดอะห์มันคือคำสิ่งที่นบีวะซียะห์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วให้รวมกุรอานให้รักษากุรอานฉะนั้นการที่ทำให้กุรอานเป็นเล่มก็อยู่ในคำพูดเดียวกันนี่ก็ไม่ได้เป็นอุตริกกรรมเหมือนกันเป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในสมัยของท่านอุมัรท่านอุบักเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่บิดอะห์ที่บรรดาผู้รู้เขาพูดกันแต่ทีนี้ว่าพอมาถึงในยุคของอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยคนก็เข้าใจผิดในเรื่องศาสนาเยอะมากเหมือนอิหม่ามชาฟีเนี่ยแกเป็นบุคคลที่แบบค่อนข้างจะต้องเจอกับบุคคลยะฮินเยอะเข้าใจต้องเจอกับคนที่คือยิ่งห่างไกลซอฮาบะห์เนี่ยยิ่งห่างไกลยุคซอฮาบะห์เนี่ยคนก็ยิ่งแบบว่ายะฮินอะยะฮินเข้าใจจะเข้าใจศาสนามันจะมีคำถามเยอะมากเลยอย่างเช่นทำไมอิหม่ามชาฟีถึงบอกว่าเดินทางเนี่ยต้องมีระยะทาง80เพราะอะไรเพราะคนในอดีตในยุคสมัยของท่านเนี่ยเข้าใจว่าเส้นแบ่งจังหวัดนะแบ่งเขตนะครับเขตเมืองคือเส้นวัดว่าคุณเดินทางคือเส้นวัดว่าคุณเดินทางคือในสมัยนบีไม่มีเส้นวัดอะไรเลยนะครับถ้ามีการออกไปอีกเมืองนึงก็ถือว่าเดินทางแล้วเข้าใจแบบนี้ทีนี้คนเนี่ยก็มีมักง่าย
เช่นจังหวัดกรุงเทพอยู่ติดกับจังหวัดหนองจอกเงี้ยติดกันใช่ไหมเขตใกล้กันจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เอาใกล้ๆหน่อยคนอยู่แถวๆนู่นเลยอำเภออะไรที่ใกล้ฉะเชิงเทรามากที่สุดอำเภออะไรน้ำเปรี้ยวใช่ไหมชาวบ้านนี้ฟาติมาเหรอเอาแบบใกล้ฉะเชิงเทราเลยนะฮะหนองจอกนั่นแหละท่านนั่นแหละเอาง่ายๆว่า5นาที10นาทีถึงเนี่ยนะครับแบบข้ามเขตแป๊บเดียวก็เขตฉะเชิงเทราละสมมุติว่าถ้าคนเอาเขตเนี่ยเป็นเกณฑ์หลักใช่ไหมคนกรุงเทพข้ามไปนิดเดียวเนี่ยก็ตมัดยอดได้เลยแล้วคนที่อยู่แถวตลิ่งชันเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันคนที่อยู่แถวธนบุรีก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันไอ้คนพวกนี้เข้าไปก็ย่อไอ้คนที่แถวนี้ก็ย่ออิมาชีวิตก็ดูแล้วนี่มักง่ายเขาก็เลยออกฮุกกลมมาเลยคือง่ายๆเลย80เพราะ80คูณเดินทางแน่นอนมีไหมเดินเล่นไป80กิโลอ่ะ คือมันไม่มีอ่ะอยู่ดีไปเล่นแล้วไปเล่นลูกแก้วตรงนู้นแล้ว80กิโลซื้อไก่80กิโลเนี่ยซื้อไก่ไปซื้อผัก80กิโลนี่ไม่ใช่ไปเล่นไม่ใช่มันต้องเดินทางแล้วแหละ80กิโลเนี่ยนั่นในสมัยก่อนไม่มีรถนะครับไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับ80กิโลนี่คือเป็นวันนะครับผมแสดงว่าต้องเดินทางเป็นวันนะที่เขาวัดกันเนี่ยเป็นวันอ้อแสดงว่านี่แหละคือเดินทางฉะนั้นคนมักง่ายอดเลยจะกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นไปละหมาดยอดแล้วก็กลับมาฝั่งคันนี้นอนยาวตียาวเลยกับดูรีอัสรีขึ้นไปละหมาดดูรีอัสรีรวมปั๊บทำก็ซดเรียบร้อยกลับมานอนยาวมักริบเลยไม่ได้นะครับผมไม่ได้ละแล้วอาทิตย์ที่จะมีเลิกไปหน่อยเดียวเนี่ยครับมีหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปประมาณ3กิโล2กิโลนบีก็ละหมาดย่อเลยตอนแรกผมก็เข้าใจหะดีษบทนี้ว่าออกไปหน่อยเดียวคือย่อแต่พอไปดูในเนื้อความหะดีษเป้าหมายของนบีเนี่ย400 500กิโลนู่นไปไกลนู่นเลยไกลแต่ว่าออกไปถึงเวลาแล้วนบีก็ละหมาดคือเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นผู้เดินทางสวมวิญญาณของการเดินทางแล้วเนี่ยออกจากบ้านของเราออกจากเมืองของเราเนี่ยคือย่อได้ละฉะนั้นนะครับคำพูดแบบนี้อิหม่ามชาฟีต้องเจอคนแบบนี้เยอะและคนเนี่ยมันชอบบอกว่าถ้าหากว่ามันเป็นบิดอะห์เนี่ยถ้าเป็นบิดอะห์ทุกอย่างเป็นบิดอะห์เลยเนี่ยก็ต้องกลับไปทำตามซุนนะห์นบีหมดเลยใช่มั้ยก็ต้องไม่มีการขี่เกวียนแล้วก็ต้องไปขี่แพะขี่อูฐนั่งรถไม่ได้ต้องไปขี่อูฐนะจะอะไรก็คือต้องทำเหมือนซุนนะห์นบีเลยฉะนั้นก็ทุกอย่างเป็นบิดอะห์หมดเลยถ้าไม่ใช่ซุนนะห์นบีก็เป็นบิดอะห์อิมามชาฟีเลยบอกว่างั้นบิดอะห์มันมีอยู่2ประเภทบิดอะห์ที่ฮาสนะห์กับบิดอะห์ที่ไม่ดีฉะนั้นบิดอะห์ที่ดีหมายถึงเกี่ยวกับดุนยาทั้งหมดคือทำแล้วมันเกิดความประโยชน์เกิดอะไรก็แล้วแต่นี่คือบิดอะห์ที่ดีส่วนบิดอะห์ที่ไม่ดีอยู่เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดเลยคือเพื่อแยกให้คนเข้าใจเหมือนกับทุกวันนี้คนยังไม่เข้าใจเลยพอเราบอกว่าอันนี้คือบิดอะห์เอาจะให้กลับไปขี่อูฐไงคนก็ยังไม่เข้าใจไปนู่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาบอกว่ามันแบ่งนะมันต้องแบ่งคือบิดอะห์ที่กำลังพูดถึงดอลลาร์แล้วกุลและดอลลาร์ติฟินนัสเนี่ยมันคือบิดอะห์ที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดมันคือบิดอะห์ที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดและบิดอะห์ที่ฮัสนะบางอุลามะที่เขาพูดกันเนี่ยก็หมายถึงบิดอะห์แบบที่อุมัรพูดน่ะนำกลับมาใช้ใหม่นะครับนำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นศาสนาของอัลเลาะห์เหมือนกับที่นบีบอกว่ามัสนะอะไรนะซุนนะตันตอรีกอนเนี่ยใครก็ตามที่สร้างแนวทางขึ้นมาใหม่เขาก็จะได้ภาคผลตามแนวทางนั้นกับคนที่ไปทำด้วยอ่ะที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษบทเนี้ยหมายถึงว่าคนที่สร้างแนวทางที่ไม่ไปขัดแย้งกับหลักการศาสนาเช่นยกตัวอย่างเช่นผมสร้างแนวทางขึ้นมาว่าเดือนนึงเราจะบริจาคคนละ50บาทสร้างแนวทางว่าคนละ50บาทคือเราต้องร่วมกันน่ะคือบริจาคคนละ50บาทแล้วพอถึงสิ้นเดือนเอาเงินนี้ให้กับคนยากจนแนวทางแบบนี้ถามว่าขัดแย้งอะไรกับศาสนามั้ยไม่แบบนี้แหละที่สร้างได้สร้างแนวทางสร้างแนวคิดเพื่อให้เกิดผลักดันการอิบาดะห์ต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาได้อย่างเงี้ยถือว่าไม่มีความผิดสร้างแนวทางในการเรียนรู้เช่นวิธีการสมมุติว่าถ้าคุณจะเป็นนักท่องจำกุรอานเนี่ยคุณควรจะเป็นบุคคลที่ถอดถ้อยคำกุรอานมาทีละอายะมาไว้หน้านึงก่อนและที่เหลือค่อยตามมาคือไม่เห็นเลย
ก็เป็นการสร้างแนวทางเพื่อให้คนเนี่ยมาท่องจำกุรอานโดยที่ไม่ได้สร้างอุจจาริกรรมอะไรเลยมันยังอยู่ในอิบาดะห์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่การทำอีดีกูโบนี่ไม่เหมือนกันอีดีกูโบหรือการส่งรูห์ส่งวิญญาณหรือว่าการอะไรฮะกินบุญคนตายหรือว่าการตะละเกณฑ์ก่อนกินบุญอย่างเงี้ยการที่รู้ล็อกก่อนกินบุญเนี่ยอะไรทั้งหมดเนี่ยคือมันอันนี้คืออุตริกรรมจริงๆอุตริกรรมศาสนาที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาด้วยการออกดะวะ40ถ้าเขาเชื่อว่าคือถ้าพูดในเรื่องของศาสนาก่อนนะต้องมีความเกี่ยวข้องเรื่องของผลบุญเข้ามาด้วยต้องมีความเกี่ยวข้องเรื่องของผลบุญด้วยทำมอลิดนบีเนี่ยถ้าทำแบบอาดะนี่คือไม่เกี่ยวข้องผลบุญใช่ไหมทำมาจากเป็นวัฒนธรรมซึ่งจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าเขาทำแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำจะได้ผลบุญเนี่ยอันนี้คือบิดอะห์ละสมมติว่า40วันที่เขาบอกว่าต้องออกไปออกจากวัด40วันถ้าไม่ออกนี่คือบาปหรือถ้าออกไปนั้นได้ผลบุญหรือถ้าออกไปนั้นได้ทางนำหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือบิดอะห์ทันทีแต่ถ้าเขาบอกว่าออกไปนี่ไม่เกี่ยวผลบุญไม่เกี่ยวอะไรมันขึ้นอยู่คุณไปทำผลบุญเองอันนี้ถือว่าไม่ใช่บิดอะห์เป็นวิธีการของเขาที่เขาทำขึ้นมาเหมือนกับเราเนี่ยเขาออก40แต่เราออกไปปีหนึ่ง4ปีด้วยซ้ำคนไปเรียนที่ไคโรเรียนกี่ปี4ปี5ปีฉะนั้นออกไปได้ว่า40วันของเขาก็เป็นวิธีการของเขาเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะว่าเขาไม่ได้ถ้าไม่ได้มีความเกี่ยวความเชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วิธีการในการแสวงหาความรู้ของเขาเราจะไปบอกเป็นบิดาไม่ได้ของเราเนี่ยออกไป4ปีไปอยู่ที่ไคโรไปอยู่ที่ซาอุดีไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่นานกว่าเขาอีกแต่ว่ามันต่างกันตรงที่เราเนี่ยไปแล้วมันมีผู้รู้อยู่แต่ของเขาไปเนี่ยบางทีก็ไม่มีผู้รู้ตรงนี้แหละมันจะเป็นข้อเสียหายของเขาเขาจะมีเล่มเขียวหนังสือฟะฎออิลุลอามานของเขาสิ่งที่เขาให้ความหนักแน่นและให้เป็นแนวทางในการศึกษานั่นคือของเขาแต่คนที่ไปเรียนซาอุดี4ปีหรือว่าไปเรียนไคโรเนี่ยเขามีอุลามะเขามีหนังสือเขามีแบ่งเป็นสาขาเป็นวิชาการซึ่งไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงวิธีการเขาไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์แต่เขามีความเชื่อขึ้นมานะมีความเชื่อว่าต้องออกถ้าไม่ออกบาปถ้าไม่ออกนี่คือเขาเป็นบิดอะห์เลยสร้างแนวทางอุตริกรรมขึ้นมาใหม่นะครับแต่จริงๆอ่ะก็ไม่สมควรจะสร้างแนวทางอะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งหมดเพราะบางครั้งแนวทางที่สร้างมามันไม่ใช่บิดอะห์แต่ต่อไปมันเป็นบิดอะห์ได้เช่นอยู่ดีคนมาให้สลามก่อนอาซานเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมีไหมมีสมมติว่ามันยังไม่ใช่บิดอะห์นะเพราะอะไรไหมเพราะว่าอะไรฮะเพราะให้สลามมันไม่มีเสียหายอะไรแต่สมมติว่าคนมาทำเป็นแนวทางสมมติลูกหลานโอ้รุ่นกี่รุ่นโตเขาทำกันอะถ้าไม่ให้สลามผิดนี่เป็นบิดอะห์เลยเหมือนจะมีอ่านตอนก่อนละหมาดซุบฮีอ่านกุรอานเขาจะมีอ่านเป็นแบบอ่านตะราฮิมนะอ่านผมก็อ่านไม่เป็นหรอกแต่ว่าเสียงเขาจะโหยหวนแล้วก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือแบบฟังไม่รู้ตัวอะไรเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นที่ผมอยู่นะจะฟังไม่รู้ตัวอะไรเป็นอะไรแล้วถ้าหากใครไม่อ่านถือว่ามีความผิดอันนี้ถือว่าเป็นบิดอะห์ทันทีถ้าเนี่ยถ้าไปทำอย่างนี้ก็จะเป็นบิดอะห์เหมือนกับอันนี้ก็ได้การขอดุอาหลังละหมาดการขอดุอาหลังละหมาดนี่มันคือในสมัยคือดูอาเนี่ยคุณสามารถขอได้ทุกเวลาคุณจะขอเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมยกเว้นอยู่ในห้องส้วมห้องส้วมจำเป็นจริงๆก็ต้องขอเชยตอนมาเงี้ยยินมาโผล่เงี้ยคุณจะแบบเฮ้ยขอไม่ได้อยู่ในห้องส้วมไม่ได้คุณต้องขอละอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนะรีมพึ่งเป่าไปก็มีเพราะว่าเชยตอนมันอยู่ในห้องส้วมจริงใช่ไหมฉะนั้นดูอาเนี่ยขอได้ตลอดแต่ถ้าหากว่าคุณไปทำแบบว่าไปผูกไว้กับละหมาดเลยผูกไว้พอละหมาดเสร็จก็ขอละหมาดเสร็จก็ขอละหมาดเสร็จก็ขอแล้วก็ขอคราวนี้ขอไม่ใช่ขอคนเดียวขอเป็นแนวทางเป็นจมัดเป็นรวมตัวกันขอตลอดเลยซึ่งอย่างนี้นบีไม่เคยทำแล้วถ้าไม่ทำได้ไหมไม่ทำได้ไหมได้ถ
ถ้าได้มันก็ไม่มีปัญหานะแต่นี่คือไม่ได้สำหรับเขาไม่ได้บางมัสยิดแปะเลยคนที่เป็นอิหม่ามต้องดูอาหลังละหมาดไม่ดูอาหลังละหมาดไม่ได้การเติมคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุAssalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh มันมีคนคนหนึ่งเขาให้สลามผมแบบเนี้ยตอนนั้นผมเรียนอยู่สาวาที่อินเดียนี่แหละเขาให้สลามเงี้ยแล้วผมก็รับสลามว่าอะไรกุมุสลามบารมัตุลลอฮิตาอัลาวะจัลานวะอาซีดวะมุฮัยมินวะมุมินวะมุจีวะมุมะโอ้โหพอเขาบอกทำไมให้เยอะอย่างเงี้ยเอาคุณให้ได้ผมก็ให้ได้ดิผมก็อยากได้บุญเขาบอกเฮ้ยมันไม่มีเอาก็มันไม่มีแล้วคุณก็ไม่มีเหมือนกันนบีให้ยังไงซอฮาบะห์ยังไงก็แค่นั้นจบแล้วจะไปตาลาทำไมเพิ่มขึ้นมาเพื่ออยากจะได้บุญเพิ่มก็ทำแบบนบีได้บุญมากที่สุดละนบีกับเรายำเกรงมากกว่ากันนะครับถ้าคิดผมก็กลับไปย้อนกลับไปอย่างนั้นเลยเขาก็งงเลยโหมาเล่นอัสมาวซีฟานไม่ได้นะผมไม่ได้คือเพิ่มเติมศาสนาไม่ได้เลยถ้ามันเอางี้พี่น้องสิ่งใดก็ตามที่ศาสนาระบุจำนวนระบุเวลาเจาะจงเวลาไม่อนุญาตให้ไปทำแบบหลายเวลานอกเหนือเวลาของมันท่านระบุมาแล้วนะว่าต้องเวลานี้และจำนวนนี้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปขยายเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปขยายจำนวนเพิ่มไม่ต้องเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเช่นการเวลาจามเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อีกคนหนึ่งก็จะกล่าวยัรฮัมมุกัลลอฮ์คุณจะกล่าวมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีซอบะคนหนึ่งนะครับที่ว่าจามเนี่ยแล้วก็มีคนกล่าวคือมีคนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือกล่าวสิ่งอื่นเนี่ยซอฮาบะห์เขาเตือนกันเลยนบีไม่ได้พูดฉะนั้นอะไรที่นบีไว้เป็นรูปแบบมีจำนวนค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับหรือว่ามีเวลาที่แน่นอนเราก็อย่าไปขยายมันเพิ่มนะครับเช่นก่อนนอนเราจะอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะมูตุวะอะฮยาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะมูตุวะอะฮยาเราจะเอาดุอานี้ไปอ่านเข้าห้องส้วมได้มั้ยจะอ่านก่อนกินข้าวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องอ่านเฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวนะถ้าเอาไปอ่านกับเวลาอื่นก็เป็นบิดอะห์ได้แต่ถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่นบีเปิดกว้างเช่นคุณขอดุอาอะไรขอไปเลยแล้วไปผูกไว้เวลาเดียวคือหลังละหมาดคือจะเอายังไงจะขอดุอาเวลาอื่นไม่ขอจะไปขอหลังละหมาดนี่ก็คือเป็นบิดอะห์ได้เหมือนกันแล้วถ้ามันเป็นแนวทางมันกลายเป็นบิดอะห์ได้เลยนะครับการสุญูดนาร็อกอัสสุดท้ายเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ต้องคำนึงถึงมะมูมด้วยบางทีมะมูมปวดขี้อย่างเงี้ยไปสุญูดแล้วช่วงก้มด้วยนะมันอันตรายมันยากมากที่จะรั้งเอาไว้เนี่ยไม่ได้เลยหรือว่ามะมูมบางคนมีธุระภารกิจที่ต้องไปทำเงี้ยแล้วสุญูดคือเขาไม่คูชัวเลยนะอิหม่ามมาจากไหนก็ไม่รู้มากูชัวแต่บัดดัวคือเต็มที่เลยอัลลอฮุอักบัรสุญูดยาวเลยมะมูมก็ใจแบบเฮ้ยรีบขึ้นเถอะนะอิหม่ามเฮ้ยอะไรมันมีที่สวนบูมันมีที่สวนบูที่นึงมีกลุ่มคนเนี่ยเขามาจากด้านนอกใช่ไหมเขาก็มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยพอเข้ามาถึงปั๊บมันมีคนคนหนึ่งเขานั่งอยู่เขาบอกว่าเอ้าได้เวลาละหมาดแล้วเป็นอิหม่ามหน่อยเขาขึ้นไปเป็นอิหม่ามเลยพอเสร็จพอตอนสุญูดปั๊บสุญูดนานมากสุญูดนานนะจนกระทั่งมะมูมต้องเงยหน้าขึ้นอ่ะเพราะเงยมาอิหม่ามหายอิหม่ามหายพี่น้องเขาก็เอ้ยอิหม่ามหายอิหม่ามหายอิหม่ามไปไหนมาซื้อไก่อยู่โน่นคนสติไม่เต็มคนก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วสุญูดนานได้ไหมได้แต่ต้องดูคำนึงถึงผู้คนด้วยนะฮะและมะมูมเนี่ยเวลาอิหม่ามสุญูดสั้นมะมูมสุญูดนานก็ไม่ได้หน้าที่ของมะมูมจะต้องตามอิหม่ามเท่านั้นนะครับถ้าอิหม่ามลุกขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องตามถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่ครบไม่จบและดูอาเรายังขอไม่เต็มที่ก็ต้องลุกถ้าเราอยากจะสุญูดนานคนเดียวไปสุญูดที่บ้านนะครับเพราะว่าการที่เราสุญูดนานจนหลับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ้มกับคนคนนั้นพระองค์ชอบคนที่ทำอิบาดัตแบบเต็มที่แต่ว่ามันต้องส่วนตัวของคุณเองนะคุณคือคุณไม่ต้องทำ
ไม่ต้องทำแบบเป็นอิหม่ามแล้วก็เข่งบอลบอลแต่ว่าระหว่างสุนนะนี่เสร็จก่อนมามูมิกเร็วแต่เวลาเป็นอิหม่ามนี่โอ้โหแบบดีมากอย่างใช่นะครับผมมามูมที่ไม่ตามอิหม่ามไม่ทานสีกับน้ำเนี่ยมักมุมที่ไม่ตามอะไรนะละหมาดตามอิหม่ามแต่ว่าไม่ทันอิหม่ามจะอ่านให้จบเนี่ยไม่ได้มักมุมต้องตามอิหม่ามไม่เสียญะมาตไม่เสียต้องตามอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าไม่ตามเนี่ยคือมันไม่เป็นญะมาตมันไม่เป็นภาคผลอาจจะไม่ได้การละหมาดของเขาใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้มันมีคนนึงผมเคยเจอเหมือนกันเขาเป็นคนที่อ่านช้ามากเลยอ่านช้าก็ยืนละหมาดข้างๆอ่านช้าแล้วอ่านเสียงดังด้วยบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วเราก็อ่านไม่ได้เลยอ่ะเราเนี่ยพยายามที่จะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอรมานอรฮีมพอเขาอ่านอัลฮัมดุเราไปถึงจะดอลลอมานอรฮีมต้องกลับมาเหมือนกันอ่ะจนแบบโอเคผมอ่านตามคุณก็ได้อ่านตามคุณก็ได้พอเสร็จแล้วเนี่ยอิหม่ามเขาดูกลัวนี่ก็ยังถึงมาลิกิยอมิดียาเกนเนี่ยไอเราก็ดูกลัวไปแล้วขึ้นมาเอติดานเขาเพิ่งจะลงไปดูกลัวแล้วเขาก็ดูกลัวคือตามอ่ะแต่ว่าให้สลามทันนะก็แบ่งกันนะคือตามพอสุดท้ายตีควบมาทันน่ะไม่ได้นะผมไม่ได้ต้องตามต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในการละหมาดนี้คนเรื่องของการตามอิหม่ามนี่ถือว่าสำคัญมากแม้กระทั่งอิหม่ามนั่งละหมาดอ่ะมะมูต้องนั่งละหมาดเหมือนกันหมดเลยถ้าอิหม่ามไม่สบายอิหม่ามเจ็บขาเนี่ยแล้วอิหม่ามมานั่งละหมาดด้วยกับท่านั่งไม่ใช่ว่ามะมูต้องยืนนะครับมะมูก็ต้องนั่งละหมาดหมดเลยเหมือนกันหมดนะครับคนมัสบุ๊กแล้วพอดีมีคนที่แรกเราหันไปแล้วมัสบุ๊กก็ยังมาไม่เสร็จแล้วมีคนมาสนิทเขาต่อเห็นมัสบุ๊กตัวเขาสุนนะเนี่ยต้องอ่านดังหรือว่าอ่านเบาถ้าเวลาอ่านดังก็อ่านดังถ้าเวลาอ่านดังถ้าเวลาอ่านค่อยก็ไม่ต้องอ่านครับ ฮะอะไรฮะอีกนิดนึงกล่าวว่ากุลบิดอะฮ์ดอลาฟะไลซะฮุนากะบิดอะฮ์ฮะซะนะตุนกะมายะกูลุฮุบะอ์ดุฮุมบัลอัลบิดอะฮ์กุลลาฮาดอลาตุนมินัสซิฮะดีษิรอซูลุลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไฮตุกอลาฟะอินนะกุลลามุฮดะซะตินบิดอะฮ์วะกุลบิดอะฮ์ดอลาลาฟะบิดอะฮ์ฟิดดีนไลซะฟีฮาชัยอ์ฮะซะนุนอะบะดะบัลกุลลุฮาดอลาตุนวะฮาซะกะลามุรอซูลิลลาฮ์อัลลซีนะลายะติกุอันฮาวากล่าวว่าดอลาตุวะอะห์ลุฮาฟินาร์อะดอลาลุวะอะห์ลุดอลาลฟินาร์วะอิมาบิกุฟริฮิวะอิมาบิมาซิยะติฮิมฟันบิดอูไลซัตอะลาฮัดดิซะวะมินฮามาฮุวะกุฟรุนซอฮิบุฮุมุคัลลัดุนฟินาร์กะลิสติกาซะติบิลอัมวาลวะดุอาอิลอัมวาตวัลดะบิฮิลกอยลิลลาฮ์วันนะซาร์ลิกอยลิลลาฮ์อินชาอัลลอฮ์ลอมนาเนี่ยจะมาอธิบายฟังอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู